สวัสดีค่ะอ้าว สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ today Sunday I home นะคะคุณอยู่บ้านหรือเปล่านะคะhome นะคะแปลว่าบ้านแปลว่าที่อยู่อาศัยนะคะ home แปลว่าที่อยู่อาศัยวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะสอนว่าถ้าเกิดเราทำอะไรเป็นประจำทำบ่อยๆนะคะจะพูดว่าอย่างไรนะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องกดแชร์กันก่อนนะคะครูหนึ่งช่วงนี้ประสบปัญหานะคะ Facebook เนี่ยเขามีการปรับนะคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจึงทำให้เนี่ยคนเห็นโพสต์ต่างๆหรือว่าเห็นคลิปต่างๆเห็นโฆษณาเนี่ยน้อยลงนะคะก็มีคนจากเมื่อก่อนเนี่ยมีคนตอบนะคะตอบกลับทักทายนู่นนี่นั่นนะคะสนใจแบบเพิ่งแหกเป็นพันข้อความต่อวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะถึงจะจ่ายค่าโฆษณาไปเป็นหมื่นก็หลักสิบนะคะฉะนั้นคุณหนึ่งก็เลยประสบปัญหานะคะอย่างรุนแรงนะคะในการทำธุรกิจเนาะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้คุณหนึ่งจะลงคลิปวิดีโอเฉลยภาษาแล้วก็การสอนนะคะลงใน YouTube นะคะฉะนั้นสามารถติดตามได้ที่ channel ของครูหนึ่งนะคะก็พิมพ์คำว่าครูหนึ่งเองในชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็ไปกดติดตามไว้นะคะครูหนึ่งฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปจะมีการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็มีการลงคลิปวิดีโอสอนแล้วก็การเขาเรียกว่าการเฉลยภาษาอังกฤษนะคะในทาง YouTube แต่ว่านะคะจะต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ด้วยนะคะเล่มการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะลงให้ดูฟรีกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเล่มอื่นๆนะคะลูกค้าที่ซื้อภาษาอังกฤษไปทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะคะถึงจะดูได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้คุณหนึ่งฝากกดแชร์ด้วยละกันนะคะใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกกันสวัสดีคุณอริสานะจ๊ะสวัสดีคุณปิยวรรณสวัสดีคุณภัสระนะคะแอดมินก้อยนะคะคุณพี่รักไทยนะคะพี่ไม่ใช่รัชกิจนะคะคุณรัชกิจแล้วก็มีพี่รักไทยคนนึงนะหายไปไหนแล้วไม่รู้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะจะได้มาฝึกพร้อมกันนะคะไม่ยากเลยทำอะไรแปลเหมือนไทยก่อนอื่นจะต้องแต่งประโยคก่อนนะคะว่าทำอะไรแปลเหมือนไทยให้คิดก่อนว่าเราทำอะไรเป็นประจำนะคะเอาคำศัพท์ที่เป็นคำกริยามาไว้ก่อนฉันทำอะไรเช่นฉันทำอะไรดีคะฉันดื่มกาแฟเป็นประจำเลยนะคะ so I drink coffee เนี่ยให้คุณแต่งประโยคมาเลยว่า I drink coffee แล้วเดี๋ยวเราไปเติมคำแค่คำเดียวนะคะระหว่าง I กับกริยานะคะมันก็จะกลายเป็นนะคะประโยคที่บอกว่าเราทำกริยานั้นนะคะเป็นประจำนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะคุณหนึ่งขอแชร์สักนิดนึงไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวนี้แชร์ไม่ค่อยเป็นจะแชร์ยังไงดีเนี่ยไม่เป็นลองไม่รู้ทำยังไงอ่ะใครแชร์เป็นบ้างแชร์ให้คุณหนึ่งด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยละกันนะคะโอเคสวัสดีคุณก้อยนะคะสวัสดีคุณดัชนีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ so can you say hello to me so can you say hello good afternoon how are you doing what are you doing นะคะ I am drinking coffeeI am teaching English นะคะกำลังทำอะไรอยู่นะคะครูหนึ่งกำลังมาสอนภาษาอังกฤษนะคะ English tips today บอกว่าอะไรนะคะจะถ้าเราทำอะไรเป็นประจำบ่อยๆเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรไงคะไรง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเราจะต้องนะคะแต่งประโยคว่าเอ้ยทำอะไรฉันทำอะไรเป็นประจำก่อนละกันนะเอาแบบฉันทำอะไรละกันอย่างเช่น I ทำอะไรดีเป็นประจำคุณหนึ่งก็ดื่มกาแฟเป็นประจำคุณหนึ่งก็ไปเป็นประจำทำอะไรเป็นประจำอย่างเช่นฉัน
คุณหนึ่งทำอะไรไปอ่ะสมมติว่าฉันแบบว่ายน้ำเป็นประจำแล้วกันนะคะว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำนะคะแม่น้ำแห่งนั้นนะคะ river นะคะอันนี้ฉันว่ายน้ำปกติฉันก็ว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้น so I swim ฉันทำอะไรฉันว่ายน้ำแปลทำอะไรแปลเหมือนไทย so I swim ฉันว่ายน้ำ in ในThe river ในแม่น้ำแห่งนั้นนะคะฉันอันนี้เป็นประโยคต้นแบบก่อนนะคะ I swim in the river นะคะคุณหนึ่งให้เติมคำนี้ลงไปคำเดียวมันจะกลายเป็นคำประโยคที่บอกว่าฉันทำอะไรเป็นประจำนะคะประโยคเดียวเลยคำเดียวเลยคำว่า always นะคะต้องมีเสียง s ด้วยนะคะนะ always นะคะพูดค่ะ always นะคะในใคร I always swim in the river นะหมายถึงฉันว่ายน้ำในแม่น้ำแห่งนั้นเป็นประจำเลยนะคะอย่างถ้าเกิดเราทำอะไรก็เปลี่ยนตรงนี้ไปนะคะอย่างเช่นฉันดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟแห่งนั้นเป็นประจำก็จะบอกว่า I always drink coffee in the coffee shopI always drink coffee in the coffee shop นะคะฉันไปญี่ปุ่นเป็นประจำเลย I always go to Japan นะคะ I always go to Japan ฉันทำอะไรดีอ่ะฉันอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าเป็นประจำเลยนะ I always read newspapers in the morning I always read newspaper in the morning นะคะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะไหนลองแต่งประโยคมาได้ไหมคะคนละหนึ่งประโยคว่า I always do อะไรก็ว่าป่ะ I always cook dinner I always prepare dinner นะคะ myself I always ทำอะไรดีไม่รู้นะทำอะไรดีฉันมักจะไปหรือฉันทำแบบนี้เป็นประจำอะไรเงี้ยลองแต่งประโยคมาได้ไหมคะ I always นะคะฉันทำแบบนี้เป็นประจำซึ่งนะคะเรื่องนี้ครูหนึ่งก็จะมีการสอนอยู่ในเล่มสีส้มนะคะซึ่งเป็นการแต่งประโยคสำหรับบุคคลทั่วไปเล่มนี้นะคะเดี๋ยวครูหนึ่งจะเปิดให้ดูนะคะเล่มนี้มันเป็นเล่มที่รวมนะคะเป็นการฝึกแบบทั้งระบบสำหรับป.4ถึงบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ยากนะคะอันนี้สอนไปแล้ว85คลิปอยู่ในกลุ่ม English with Jing Online มี85คลิปเมื่อปีที่แล้วนะ I always go to work lately ต้องมีคำว่า late เขาจริงๆคำว่า late เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง adverb และadjective นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าฉันไปทำงานสายเป็นประจำเลยนะคะหมูน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเปิดให้ดูนะคะว่าเรื่องนี้คุณหนึ่งสอนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เราจะต้องพูดถึงเรื่องการกระทำไปก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะคุณหนึ่งสอนทีละสเต็ปนะคะอยากเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยเติมทีละส่วนเข้าไปก็จะกลายเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโอเคหน้า65นะคะนั่นเล่มนี้นะจ๊ะนี่ก็จะมีสอนเรื่องอยู่หน้า65ซึ่งอยู่ท้ายๆเลยนะคะเป็นบทแบบท้ายๆคือเราจะต้องรู้นะคะส่วนประกอบอื่นๆมาก่อนนะคะหน้า65นะคะอย่างเช่นคำว่า always นะคะประมาณ 100% คือทำแบบเสมอทำบ่อยๆนะคะทำตลอดเวลาหมูน้อยเก่งจ้านะคะมีจริงๆคำที่นะคะแสดงความถี่เนี่ยในภาษาอังกฤษมีเยอะมากแล้วมีเยอะกว่าเมืองไทยนะคะมีเยอะกว่าคำที่ใช้ในเมืองไทยอย่างเช่นประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยประมาณว่าเสมอทำตลอดเวลาทำบ่อยๆเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่โดยปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันมีเยอะมากมีคำให้เราเลือกใช้เยอะมากอย่างเช่นคำว่า always นะคะ regularly นะคะ generally usually normally often sometimes นะคะมีเยอะมากฉะนั้นเราจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งแต่คำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเนี่ยเป็นคนกำหนดเองนะคะไม่มีใครกำหนดให้อย่างเช่นสมมุติมีการกระทำอยู่ให้คุณทำอะไรก็ช่างนะ10วันเนี่ยใน10วันนึงได้100วันเนี่ยคุณทำอะไรบ่อยที่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแ
มันไม่มันเป็นเลขที่แบบว่าคร่าวๆที่คุณคิดเอาเองนะคะคุณก็ลองดูซิว่าถ้าเกิดคุณทำบ่อยที่สุดก็ always นะคะรองลงมาก็แบบsometimes หรือว่า often แล้วก็ sometimes สิ่งเงี้ยคุณเรียงลำดับมาเลยนะคะว่าถ้าบ่อยที่สุดเราจะใช้คำนี้รองลงมาเราจะใช้คำนี้นะคะหลังจากนั้นจะใช้คำนี้นะคะบางครั้งบางทีนานๆทีจะใช้คำนี้ซึ่งไม่ต้องเรียนทุกคำก็ได้ไม่ต้องจำทุกคำก็ได้นะคะจำเอาที่เราจำได้แล้วก็มีสามารถเอาไปใช้ได้นะคะนะบ่อยที่สุดรองลงมาสัก4ลำดับนะบ่อยที่สุดนะคะรองลงมายังไงนะคะบางครั้งบางทีแล้วก็นานๆทีอย่างนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนนะคะตรงนี้ได้อย่างเช่นจริงๆแล้วฉัน always เนี่ยบ่อยที่สุดถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น sometimes ดูบ้างนะคะก็จะเป็น suSometimes นะคะมี S ด้วยนะคะก็จะเป็น I sometimes swim in the river I sometimes swim in the river แปลว่าฉันเนี่ยไปว่ายน้ำเนี่ยที่แม่น้ำแห่งเนี้ยนะคะแห่งนั้นเนี่ยบางครั้งเท่านั้นนะคะลองเปลี่ยนเป็น often นะคะ often I often swim in the river อย่างนี้เป็นต้นนะคะ often นะคะก็คือในภาษาไทยเนี่ยครูหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งยังไงนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า always เนี่ยมันจะบ่อยกว่าคำว่า often นะคะอาจจะดูไปดูกันที่หน้า65นะคะดูว่าเปอร์เซ็นต์ของ always เนี่ย 100% นะคะคำว่า often นี่คือ 50% sometimes 20% นะคะ seldom 10% อย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเราเราคำว่า usually 80เดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้ดูนะคะเปอร์เซ็นต์เราก็จำคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะคะเอาลำดับที่1เลยนะคะลำดับที่1จะเอาคำว่า always นะคะ always ลำดับที่1 always นะคะลำดับที่2คุณหนึ่งแนะนำคำว่า usually นะคะ usually นะคะ usually นะคะลำดับที่3คือ often นะคะ often บางที่จะออกเสียงเป็น often นะคะ often มันก็ประมาณนี้แหละนะคะ always exercise in the evening นะคะเก่งมากเลยค่ะคุณเดชนีฉันมักจะออกกำลังกายในตอนเย็นนะคะ I always teach at school นะคะฉันเป็นคุณครูใช่ไหมคะก็สอนที่โรงเรียนเป็นประจำนะคะ I always teach at school นะคะอันที่4นะคะคุณหนึ่งคำว่า sometimesแล้วก็อันที่5คำว่า seldom หรืออันที่6เป็น never ละกัน seldom นานๆที never นะคะ never อ่ะเนี่ยอันนี้คือให้คุณจำไว้เลยเอาแค่4-5คำก็พอสวัสดีคุณจินตนาด้วยนะคะคำแรกบ่อยสุดคือ always นะคะอย่างเช่นสมมติว่าดื่มกาแฟสักหนึ่งถ้าคุณดื่มกาแฟบ่อยที่สุดคุณต้องลองคิดดูนะบ่อยที่สุดเลยคือ I always drink coffee I usually drink coffee คือแบบไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือ 50% อันนี้ 80% อันนี้ 100% นะคะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคือบ่อยที่สุดรองลงมาคือ usually และรองลงมาอีกทีคือ often แล้วก็ sometimes บางครั้งนะคะแล้วก็ never ไม่เคยเลยหรือจะมีคำหนึ่งคือคำว่า seldom นี่คือนานๆทีนะคะนานๆที so you can say I always drink coffee in the morning นะคะถ้าเติมส่วนขยายไปนะคะเขาเรียกเป็นส่วนเติมเต็มเช่นฉันช่วงใส่ช่วงเวลาไปฉันดื่มกาแฟเป็นประจำในตอนเช้า so I drink coffee in the morning I always drink coffee in the morning นะคะถ้าเป็นก็สำอางแบบ usually ก็คือแบบไม่ได้บ่อยมากนะคะก็จะเป็นว่า I usually drink coffee in the morning นะคะoften ก็คือแบบประมาณ 50% นะคะไม่ได้บ่อยมากก็จะเป็น I often drinkcoffee in the morning นะคะอาจจะไปดื่มช่วงเวลาอื่นๆแทนนะคะหรือว่าจะเป็น I always drink coffee in the afternoon นะคะ in the afternoon หรือว่า sometimes บางครั้งนะคะฉันดื่มกาแฟในตอนเย็นก็ได้นะคะจะบอกว่า I sometimes drink coffee in the evening หรือฉันไม่เคยดื่มกาแฟเลย so I have never drank coffee จริงๆnever เนี่ยจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะซึ่งจะใช้พวกเขาเรียกว่าเป็น perfect tense เดี๋ยวคุณหนึ่งอันนี้ลบออกไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะงงเนาะเอาแค่นี้นะคะจะบอกว่าทำอะไรบ่อยแค่ไหนใช้
5 4 5ลำดับเอาอีก5ลำดับละกันนะคะเอาคำว่า seldom นะคะ seldom คือประมาณ 10% นะคะ 10% นะคะประมาณนี้ sir can you นะคะทำได้ไหมคะ can you create sentences in English นะคะ how often do the action in your life นะคะคือคุณทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะบ่อยแค่ไหนในชีวิตของคุณนะคะ always usually often sometimes and seldom เข้าใจไหมคะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณหนึ่งขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะตอนนี้คุณหนึ่งก็นะคะประสบปัญหาสักนิดนึงแหละนะเรื่องการทำงานนี่แหละนะคะคือแบบจ่ายค่าโฆษณาไปเยอะมากแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยเรียกได้ว่าขาดทุนกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะเล่มนี้ยังคงจำหน่ายอยู่นะคะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งใช้คู่กับเล่มนี้คือการแต่งประโยคสำหรับเด็กอันนี้ผู้ที่เริ่มต้นสามารถนะคะใช้ได้คนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นจากพื้นฐานใช้สองเล่มนี้ได้นะคะเป็นการแต่งประโยคเด็กเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะชุดนี้เป็นชุดเรียนออนไลน์เด็กนะคะ3เล่มมีแถมบทท่องจำให้1เล่มและเด็กๆป.1ถึงป.3หรือผู้ที่เริ่มต้นเอาไปใช้แล้วคุณจะอ่านออกนะคะอ่านภาษาอังกฤษออกทันทีนะคะอ่านออกทันทีที่ใช้แต่งประโยคได้ทันทีที่ทำแล้วก็เข้าใจง่ายผู้ปกครองสอนเองที่บ้านได้ส่วนครูนะคะที่จะนำไปใช้จะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าครูหนึ่งก็มีนะคะปัญหาในการทำงานอยู่นะคะฉะนั้นคุณครูที่จะใช้นะคะซื้อไปเล่มเดียวก็เอาไปซีรอกกันใช้ทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณหนึ่งขอนะคะได้โปรดมาลงทะเบียนนะคะเพื่อขออนุญาตก่อนนะคะเพื่อขออนุญาตก่อนเพราะว่าคุณหนึ่งใช้เงินในการลงทุนทำงานนี้ไปหลายล้านบาทนะคะฉะนั้นมันเป็นความเสียหายในการทำงานเนาะก็ฝากด้วยละกันนะคะถ้าเกิดจะใช้ถ่ายเอกสารนะคะรบกวนนะคะลงชื่อนะคะเพื่อขออนุญาตด้วยนะคะส่วนเล่มนี้เป็นเล่ม2นะคะเล่มนี้เล่ม2นะคะเล่มนี้เล่ม1เนี่ยจะเป็นการแต่งประโยคสำหรับเด็กนะคะมันจะเป็นตารางนะคะแล้วก็ให้เด็กไปฝึกแต่งประโยคเช่นมีคำอ่านภาษาไทยให้แล้วก็มีคำแปลมีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นแบบI drink coffee ก็จะเป็น I drink coffee ที่เป็นคำอ่านแล้วก็คำแปลให้ซึ่งเด็กๆจะเข้าใจโครงสร้างการแต่งประโยคนะคะอันนี้เป็นหลักการที่ใช้เนี่ยเป็นการเรียนแบบวิธีธรรมชาติเหมือนแม่สอนลูกนะคะโอเคเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ3เล่มนี้บทแล้วก็บทท่องจำเนี่ยนะคะคุณหนึ่งบอกเลยนะว่าเด็กจะอ่านได้ทันทีที่ใช้และแต่งประโยคได้ทันทีที่ทำมีคลิปสอนแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเนี่ยครูหนึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเริ่มไลฟ์กันเมื่อไหร่แต่ว่าอาจจะมีการลดนะคะลดเวลาลงลดการไลฟ์สดลงและก็อาจจะเปลี่ยนการไลฟ์สดจาก Facebook ไปเป็นทางYouTube นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงและต่อไปนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้จะมีเฉลยแบบฝึกหัดที่และก็การสอนนะคะทาง YouTube ด้วยครูหนึ่งฝากติดตามนะคะครูหนึ่ง English ชีวิตจริงทาง YouTube ด้วยละกันนะคะแล้วก็ใครที่รักกันนะคะฝากกดแชร์ด้วยสำหรับป.4 ถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มจากพื้นฐานครูหนึ่งแนะนำให้ใช้ทั้ง5เล่ม5เล่มนะคะคุ้มค่ามากแน่นอน 1,000 บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่900บาทนะคะโอเคใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจครูหนึ่งเองในชีวิตจริงนะคะมีคำถามใดๆสามารถฝากคำถามไว้ได้แล้วก็นะคะถ้าเกิดครูหนึ่งถ้าเกิดครูหนึ่งนะคะมีโอกาสจะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ